This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสับกันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณฟังครับวันนี้จะเป็นเรื่องของพรีวิวหนังสือภาคต่อของ12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิต โดยจอร์แดนพีเ r อร์เซนที่ชื่อว่า Beyond Order นะครับหนังสือเรื่อง12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตเนี่ยมันฮิตมากขายดีมากแล้วก็ถูกพูดถึงเยอะมากคนทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องหนังสือเล่มนี้นี่เยอะมากเต็ม YouTube ไปหมดเลยนะครับลองกลับไปเสิร์ชดูได้ถ้าสมมุติเกิดอยากรู้ว่าเล่มที่แล้วที่มันขายดีอยู่ในเวลานี้เนี่ยนะเขาว่าด้วยเรื่องของอะไรบ้างแต่ว่าคราวนี้เนี่ยจริงๆมันออกมาสักปีอีกแล้คือ เดือนมีนาคมปี2021นะครับ Beyond Order ออกแล้วก็ผมเชื่อว่าเวอร์ชั่นแปลไทยมาแน่มาแน่ๆนะครับดีไม่ดีตอนนี้มันกำลังตีพิมพ์อยู่แล้วดิสัมไวมัง้งเพราะว่ามันขายดีมากกับเล่มที่แล้วเพราะฉะนั้นเล่มนี้มันต้องมาแน่นอนนะครับเรามาพรีวิวกันดีกว่านะครับภาษาไทยยังไม่ออกณนณะนะวันนี้นะครับแต่ว่าเราหยิบเล่มภาษาอังกฤษมาพรีวิวกันโดยการ แค่เปิดดูสารบัญครับผมมาชอบวิธีนี้มากเลยนะอย่างเมื่อไหร่ก็ตามที่ชื่อหนังสือมันออกมาแนวเนี้ยคือ12กฎที่5แบบที่อะไรอย่างเงี้ยมีตัวเลขปั๊บผมอยากจะรู้ว่าไอ้สิที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างโดยที่ยังไม่ต้องอ่านรายละเอียดก็ได้แต่อยากรู้ว่ามันคืออะไรบ้างวันนี้เราจะมาทําอย่างนี้กันนะครับมีตัวช่วยเล็กน้อยก็คือผมอยากรู้ว่าเพราะว่าบางกฎเนี่ยอ่านแล้วต่อให้แปลได้แต่มันจะไม่เก็ตว่ามันคืออะไรวะ ผมก็เลยอยากรู้ว่ามันคืออะไรก็เลยลองไปเสิร์ชหา summary ดูนะครับก็ไปได้หนึ่งเขาเรียกว่าสรุปย่อนะครับของหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่น่าสนใจแล้วผมอ่านเทียบกันแบบประมาณ6-7เว็บเลยนะผมรู้สึกว่าที่เนี่ยกระชับและเข้าใจง่ายที่สุดผมก็เลยเอามาฝากกันด้วยนะครับจากเว็บที่ชื่อว่า growthhabit.com เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้สำหรับคนที่อยากจะเข้าไปอ่านเต็มๆนะครับ12กฎ ที่เป็นบอกว่า12 more rules ในที่นี้จากภาคต่อของเล่มที่แล้วมีอะไรบ้างกฎข้อที่1 do not carelessly denigrate social institutions or creative achievement อ่านก็งงแล้วนะครับมาแปลสับยากกันก่อนเขาว่า denigrate นะครับ denigrate ในที่นี้ก็แปลว่าศบประมาทพูดไม่ดีหรือว่าไปดูถูกไปถลม่มไปดราม่าใส่อะไรประมาณนี้นะครับ เขาว่า carelessly <aring> จริงๆมันแปลว่าอย่างสะเพ่าอย่างลุกลวกแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ในที่นี้เขาบอกว่า do not carelessly denigrate มันแปลว่าการ carelessly ที่นี้ก็แปลว่าการพูดพล่อยๆแบบหลุดปากพูดแบบโดยไม่ไม่ได้ไตรตรองไม่ได้ยังคิดเนะ่ยเออเขาบอกว่าไม่ให้พูดโดยแบบพล่อยๆใส่อะไรใส่ social institutions or Creative achievement ในที่นี้นะครับก็บอกว่ารูเนี้ยมันพูดถึงเรื่อง relationship between stability which is order and innovation which is chaos order กับ chaos ในสังคมต้องไปด้วยกัน order เป็นตัวแทนของความมั่นคง stability มันคือ institution สถาบัานต่างๆในสังคมในขณะเดียวกันอีกฟากหนึ่งมันจะมีความ chaos มีความยุ่งเหยิงมี innovation มีนวัตกรรม ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาทุกวันแน่นอนว่าการคิดค้นนวัตกรรมพวกนี้มันจะไม่ได้เป็นไปตามแบบแผนที่ถูกเซตเอาไว้อย่างถูกต้องแล้วมันจะไม่มีความแบบมีกฎระเบียบฟิกซ์ต่างๆลองคิดถึงสถาบันที่เป็นแบบบริษัทที่อยู่มาแบบ200ปีเทียบกับสตาร์ทอัพที่เพิ่งเกิดมา2เดือน แน่นอนว่าการทํางานมันจะไม่เหมือนกันถูกไหมครับกฎระเบียบไม่เหมือนกันข้อจํากัดไม่เหมือนกันเขาบอกว่าในสังคมเนี่ยต้องมี2อย่างนี้ฟังชัน properly together มันต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นอย่าไปด่าอะไรก็ตามที่มันเป็นกฎระเบียบมากเกินไปเพราะมันก็มีเหตุผลของมันอยู่ว่าสังคมต้องการสิ่งนี้และอย่าไปด่าอะไรที่มันดูแบบมันจะได้หรือว่าทำไมคิดกันแบบนี้วะทำไมรันงานกันแบบนี้วะทำไมทำธุรกิจกันแบบนี้วะทำไมคิดประดิษฐ์ของแบบนี้วะ คุณไม่รู้หรอกว่าสิ่งนี้มันอาจจะกลายเป็น iPhone อันใหม่ในอนาคตก็ได้มันอาจจะกลายเป็นนวัตกรรมที่คุณขาดไม่ได้ในอนาคตก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปแบบอินซอฟอย่าไปดูถูกอย่าไปปากไวตัดสินอะไรก็ตามทีเพราะสังคมต้องการสองอย่างนี้ไปด้วยกันนะครับนั่นคือกฎข้อหนึ่งข้อสองเขาบอกว่า imagine who you could be and then aim single-mindedly at that คำว่า single-mindedly นะครับมันมาจากคำว่า mind ที่แปลว่าใจหรือความคิดใช่ไหมครับคำว่า single แปลว่าโดดเดียวหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้น single-minded ก็แปลว่าอะไรก็ตามที่ใจเดียวอะ single-mindedly เราเวลาเราทำอะไรแบบ single-mindedly จึงหมายถึงการทำอะไรแบบเด็ดเดียวไม่วอ l k กแวกไม่สนใจหมายเลข2 3 4ส หรืออื่นๆสนใจใหมายเลขหนึ่งของเราเท่านั้น s ิงเกิล i n เด d l y สิ่งที่เราควรจะเอมคือมุ่งเป้าไปอย่างไม่วกแวกคือ who you think you could be use your imagination ลองคิดว่าคุณเนี่ยสามารถจะเป็นอะไรเวอร์ชั่นที่เป็นร่างเต็มของคุณมันควรจะเป็นยังไงคิดภาพนี้ให้ชัดใช้จินตนาการให้ชัดแล้วมุ่งไป มันเขาคงน่าจะพูดถึงเรื่องของความเด็ดเดี่ยวของการแบบสร้างตัวตนสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมานะครับอย่างที่บอกมินิการพรีวิวไม่ใช่การรีวิวเพราะฉะนั้นเราจะถอดความจากเท่าที่เราเห็นจากสารบัญจากคําที่เขาใช้นะครับแล้วก็สรุปย่อสั้นๆเท่านั้นนะครับนั่นคือกฎข้อที่2กฎข้อที่3คือ do not hide unwanted things in the fog unwanted things ก็คือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์คาว่า fog แปลว่าหมอก นะครับหมอกอะไรก็ตามที่มันพลาเเลือนมองเห็นไม่ชัดเขาก็บอกว่า so this rule explains the importance of facing negative information and emotions such as grief pain anxiety and fear in life ก็คือการเผชิญหน้าครับ face negative information and emotions อาจจะเป็นอะไรก็ตามที่มันดูน egative เป็นอะไรก็ตามที่มันเป็นเชิงลบเรื่องราวแย่ๆข่าวสารแย่ๆอารมณ์แย่ๆ ไม่ว่าจะเป็น grief ความโศกสเศร้าเสียใจเป็น pain ความเจ็บปวด anxiety ความประม่าวิตกกังวลหรือว่า fear ความกลัวสิ่งเหล่านี้อย่าไปซุกซ่อนมันเอาไว้ในม่านหมอกอันพราเลือนก็คือพยายามเผชิญหน้าสิ่งเหล่านี้นั่นเองนะครับกฎข้อที่4คือ notice that opportunity lurks where responsibility has been abdicated อันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของ Uh, ชื่อตอนที่อ่านแล้วงงอ่านแล้วนึกไม่ออกเลยว่ามันจะแปลว่าอะไรวะแต่ถ้าเกิดจะให้แปลนะครับเขาว่า lurks l, l u r k l u r k แปลว่ามาด้อมดอมมองมอง,มอ,งอยู่เช่นสมมติเราแบบอยู่ในบ้านแล้วเราก็เห็นใครมาเงาตะคุ่มตะคุ่ม someone someone's lurking outside the fence someone's lurking over there ด้อมดอมมองมองตะคุ่มตะคุ่มเห็นไม่ชัดเออนั่นคือความหมายของ lurk หรือ เคยเห็นเขาใช้ในบริบทของสมมติว่าเป็นกลุ่ม a c e b o o k กลุ่มหรือว่าเป็นแชทบอร์ดเป็นแชทรูมนะครับแล้วบางคนที่แบบอ่านอย่างเดียวแล้วไม่พิมพ์นั่นคือแบบ lurking เหมือนกันเนาะเออมันคือแบบดอมดอมมองๆแต่ไม่ไม่เข้ามายุ่งด้วยไม่เข้ามาพูดไม่เข้ามาอินเ r อร์แคกับชาวบ้านชาวเมืองเขาอะ But he's always lurking lurking around เออเห็นนะเห็นว่าว่าอยู่นะแต่ไม่พูด อ่านอย่างเดียวไม่พิมพ์ประมาณนั้นนั่นคือ lurking เพราะฉะนั้นเขาบอกว่า opportunity that lurking โอกาสที่มันอาจจะมาด้อมๆมมองมองหรือแฝงตัวอยู่ไกลๆเราอาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับให้สังเกตลองมองหาสิ่งนี้เมื่อ responsibility has been abdicated responsibility ก็คือภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเราเขาว่า abdicate แปลว่าสละทิ้งนะครับ หรือในแง่ของแบบกษัตริย์ก็คือสระบาลังก็คือ abdicate the throne อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าสมมติเกิดจะลองแปลก็คือเมื่อภาระหน้าที่ของเราเนี่ย has been abdicated ก็คือถูกริบไปนะครับถูกต้องบังคับให้สละไปให้มองหาโอกาสผมก็เลยเดาว,ว่าอาจจะเป็นเรื่องของประมาณว่าสมมติถูกไล่ออกจากงานลองมองหาโอกาสที่มันอาจจะแฝงตัวอยู่ในช่วงที่เราโดนไล่ออก อันนี้ผมเดานะมันน่าจะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าสมมติเกิดลองอ่านเพิ่มเติมไปจากสรุปย่อทีอ่มีเว็บไซต์เขาสรุปไว้เขาบอกว่า this rule explains that we shouldn't align our lives toward happiness but toward meaning and purpose อย่าไปคิดว่าชีวิตของเราต้องมีความสุขเท่านั้นถึงจะดีแต่ให้โฟกัสไปที่ความหมายครับ meaning and purpose คือเป้าหมายของชีวิตเรา เขากำลังจะบอกว่าชีวิตที่ดีไม่จําเป็นต้องมีชีวิตที่มีความสุขตลอดเวลาแต่ต้องเป็นชีวิตที่มีความหมายและเป้าหมายบางอย่างประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วมันจะว่าด้วยเรื่องของอะไรต้องรอไปอ่านเล่มเต็มนะครับรอเราเออรอ full review อีกทีนึงนะครับกฎข้อที่6คือ abandon ideology abandon แปลว่าละทิ้ง ideology ก็คืออุดมการประมาณนั้น ideal อะไรก็ตามที่มันเป็นแบบภาพฝันสิ่งที่คุณคิดว่าควรจะเป็นให้ทิ้งไปซะเขาบอกว่า this r u l e explains why cookie cutter and one solution takes care of everything approaches don't work คำว่า approach approach ก็คือวิธีการใช่ไหมครับวิธีการอะไรก็ตามที่ถูกออกแบบมาเป็น one solution takes care of everything เป็นวิธีแก้ปัญหาที่จะทำปั๊บแล้วปัญหาทั้งหมดคลี่คลายเลยเนี่ย มันไม่มีอยู่จริง Cookie cutter เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจมันเป็น adjective ที่แปลว่าลองคิดถึงแม่พิมพ์คุกกี้ครับแม่พิมพ์คุกกี้ที่พอกดลงไปมันก็จะเป็นรูปเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้น cookie cutter something ก็คือเป็นอะไรก็ตามที่เหมือนเมือนกันไปหมดนะครับอย่าไปคิดว่ามันจะมีแบบแม่บทของซูเปอร์โซลูชันบางอย่างที่แอพพลายปับและทุกปัญหาคล้ายคายมันไม่มีไม่ว่าจะเป็น ทฤษฎีอะไรก็ตามอุดมการอะไรก็ตามหรือแม้แต่เอาง่ายๆวิธีการไดเอทมันไม่มีแบบตัวแม่ของไดเอทที่อพยกับคนทุกคนในโลกเพราะว่าแต่ละคนร่างกายไม่เหมือนกันไลฟ์สไตล์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันปัญหาทางร่างกายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันมันไม่มีไดเอทเดียวที่จะแก้ปัญหาให้คนทั้งโลกได้ฉันใดก็ไม่มีอุดมการใดในสังคมที่จะแก้ปัญหาให้กับทุกปัญหาและทุกสังคมในโลกได้ ฉัน,นั้นนี่คือเหตุผลที่เขาบอกว่าต้อง abandon ideology นะครับเพราะว่า the world is a complex place โลกของเรามันซับซ้อนเกินกว่าที่จะมีแค่ One solution ที่จะแก้ทุกปัญหานะครับนั่นคือกฎข้อที่6กฎข้อที่7บอกว่า work as hard as you possibly can on at least one thing and see what happens รู้แหละว่าในชีวิตเนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่เราอยากทำแต่ลองเลือกสักอย่าง ที่เป็นสิ่งที่เราแบบอยากทําให้สําเร็จที่สุดแล้วตั้งใจทําแบบถาวายหัวเลยครับ work as hard as you can ก็คือถาวายหัวทําทุกวิถีทางที่จะทำให้สิ่งนี้สำเร็จให้ได้ and see what happens แล้วดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ากฎข้อนี้จะอธิบายถึง the importance of discipline striving toward a single direction in life ก็คือแทนที่เราจะตั้งใจทำหลายอย่างเลือกอย่างเดียว และทําเต็มที่แล้วดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือกฎข้อที่7กดข้อที่ 8, แบบอกว่า try to make one room in your home as beautiful as possible เอออันนี้น่าสนใจเป็นบทที่ผมอยากอ่านที่สุดเลยผมว่าผมจะอ่านบทนี้บทแรกถ้าเกิดได้หนังสือมานะเออพยายามแต่งห้องห้องเดียวในบ้านของคุณให้สวยที่สุดเลือกมาหนึ่งห้องครับห้องที่คุณคิดว่าอยากแต่งแล้วแล้วอยากภูมิใจกับมันที่สุดก็ห้องไ ห้องนอนก็ได้ห้องทํางานก็ได้ห้องครัวห้องรับแขกเลือกแค่หนึ่งห้องแล้วแต่งให้สวยที่สุดบทนี้เขาบอกว่ามันพูดถึง the necessity of art not decoration in a person's life ต่อให้พูดถึงเรื่องของบ้านมันอาจจะเป็นแค่ a n a l o g y คือการเปรีปยบเปยเพราะฉะนั้นบทนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของ decoration คือการตกแต่งเท่านั้นแต่พูดถึงความจำเป็นของศิลปะ ที่ต้องมีในชีวิตของคุณทุกคนนั่นคือกฎข้อที่แดกฎข้อที่9คือ if old memories still upset you write them down carefully and completely ถ้ายังมีความทรงจำเก่าๆที่มันยังกวนใจคุณอยู่เนี่ยเขียนมันออกมาอย่างละเอียดถี่ถ้วน this rule emphasizes the importance of reframing the old painful and unpleasant memories into experiences That d o n t hold the power over you เขาพูดถึงเรื่องการรีเฟรมครับการคิดใหม่ทำใหม่ตีกรอบใหม่ประสบการณ์เก่าแต่เอากลับมาคิดใหม่ให้กลายเป็นความทรงจำที่ไม่ทำร้ายเราอีกต่อไปโดยใช้วิธีเขียนออกมานะครับนั่นคือกฎข้อที่9กฎข้อที่10คือ plan and work diligently to maintain the romance in your relationship diligently แปลว,ว่าอย่างขยันขันแข็งตั้งใจใส่ใจสุดๆ Diligently นะครับ To maintain the romance อันนี้ไม่ได้พูดถึง maintain relationship นะแต่ให้ maintain romance ใน relationship ก็คือใน relationship ยังต้องมีพาร์ทของความโรแมนติกให้ตั้งใจต้อง plan and work diligently นะมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าอยากให้มันเกิดก็เกิดแต่เราต้องตั้งใจและวางแผนให้มันเกิดนะครับ If f you want to u want have a n c functional, healthy and long-lasting romantic relationship you ่งย l l need to learn how to negotiate with your s i g n i f i c a t t o t h uh, e อเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แล้วคงความสวีทความหวานให้อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณนั่นคือกฎข้อสิบกฎข้อสิบเอ็ดบอกว่า do not allow yourself to become resentful, deceitful, or arrogant อย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นอีสามคำนี้เด็ดขาด เพราะสาคำนี้เอาจิมันเป็นง่ายมากมันมีสถานการณ์มีผู้คนที่สามารถจะยั่วยุให้เราต้องเดินทางเข้าสู่ด้านมืดของอารมณ์และตัวตน resentful คือเป็นคนโกรธขึ้งขุนเคืองมีความโกรธอยู่ตลอดเวลา deceitful คือเป็นคนโกหกตอแหลหลอกลวงคนอื่นไม่ซื่อสัตย์ arrogant คือความหยิ่งความพยองคิดว่าตัวเองดีกว่าทุกคน 3อย่างนี้มันเป็นง่ายแต่ต้องไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นคนขี้โกรธกลายเป็นคนที่จําเป็นต้องโกหกหรือกลายเป็นคนที่หยิ่งพยองในความเป็นตัวของตัวเองจนไม่ยอมเรียนรู้อะไรเลยและกฎข้อสุดท้ายเขาบอกว่า be grateful in spite of your suffering grateful คือเราต้องรู้จักขอบคุณรู้จักว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีบุญคุณกับเราการ grateful มันคือ นอกจากขอบคุณแล้วเรายัางซาบซึ้งในสิ่งที่คนอื่นหรือสิ่งอื่นเนี่ยทำประโยชน์ให้กับเรานั่นคือความเกรทโฟลต้องรู้จักขอบคุณต้องรู้จักซาบซึ้งนะกับอะไรต่างๆต่อให้คุณนั้นเนี่ยมีความทุกข์มากเพียงใดก็าตามในชีวิตอินสปายเร์ก็คือต่อให้หรือว่าทั้งทั้งท,งที่ก็คือต่อให้เรากำลังทุกข์มากแค่ไหนก็ยังต้องซาบซึ้งและขอบคุณสิ่งที่ชีวิตให้กับเรา ไม่ใช่ว่าพอเราเป็นทุกคือกลด่าทุกคนทุกอย่างด่าฟ้าด่าดินเราไม่รู้จักขอบคุณอะไรเลยนะครับอย่าเป็นอย่างนั้นเราต้องยัง grateful อยู่ต่อให้เรา suffer ก็ตามทีนั่นคือการ preview กดทั้ง12ข้อของหนังสือเล่มที่เป็นภาคต่อของ12 rules for life นะครับหนังสือเล่มนี้โดย Jordan Peterson ชื่อหนังสือคือ Beyond order 12 more rules for life นะครับน่าจะมี ฉบับภาษาไทยเร็วๆนี้เลยนะครับแล้วก็ฉบับภาษาอังกฤษก็มีให้ซื้อมีให้ดาวน์โหลดกันแล้วในทุกๆที่เลยไม่ว่าจะเป็น Amazon ไม่ว่าจะเป็นในเวอร์ชั่นของ Kindle หรือว่า Audio book ก็ตามทีนะครับแล้วก็ในร้านหนังสือคิดๆของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นค ok ินโ k คุณยะเอเช Books Book Depository น่าจะมีครบทั้งหมดนะครับถ้าเกิดใครสนใจอยากจะให้เราทำ l l Review ก็อดใจรอ,อกันต่อไปนะครับ k n นดี t อินกลับมาแล้วนะครับมีคนถามถึงเยอะเลยขอโทษสําหรับทุกๆคนที่กําลังรอคอยอยู่เพราะว่าต้องรีบไปส่งรายชื่อบริษัทที่อยากฝึกง,งานกับทางสถานศึกษากันแล้วใช่ไหมครับโอเคกลับมาแล้วเคนดี t อินเ e อร์ 7, รุ่นที่7แล้วสําหรับน้องๆฝึกง,งานที่คําดีๆนะครับ so we're looking for two interns coming in and being a part of our little team ในตําแหน่งของ Creative นะครับแต่ว่า สองคนที่จะรับเนี่ยจะมีโฟกัสที่ต่างกันคนแรกเนี่ยมาคิดสร้างสารรค์รายการวิดีโอบน YouTube เป็นหลักนะครับถ้าเกิดเทียบให้เห็นภาาก็คือน้องๆที่จบมาทางนิเทศวารสารมนุษยศาสตร์ศิลปศาสตร์คือสายผลิตสื่อสายสร้างสารรค์นะครับแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยคนที่2ต้องมาคิดและสร้างสารรค์งานฝั่ง Education โดยเฉพาะ นี่คือเนื้อหาที่จะเน้นเรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบแล้วเพราะว่ามีคนถา,ถามถึงมาเยอะเลยแล้วก็เราคิดว่าอยากจะทำเนื้อหาทางฝั่งนี้อย่างจริงจังเลยนะครับคือเป็นสาย education จริงๆเพราะฉะนั้นคนที่จะมาฝึกง,งานตรงนี้น่าจะต้องมาทางสายศึกษาศาสตร์ คารุศาสตร์เรียนมาทางการศึกษาอย่างแท้จริงแล้วก็อาจจะเป็นสมมุตินะครับคนที่เรียนจบไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอะไรประมาณนี้นี่คือแบบสเปคเลยนะครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากฝั่งนิเทศวรศารสารแล้วนะเราก็ยังเปิดรับคนฝั่งครุและศึกษาศาสตร์ด้วยนะครับทีนี้ก็จะเป็นการ มาฝึกงานเพื่อจบการศึกษาหรือว่าฝึกเองโดยที่ไม่เกี่ยวกับสถานศึกษาก็ได้อายุเท่าไหร่ก็ได้นะครับระยะฝึกงานอย่างน้อยเนี่ยเราอยากได้3เดือนเป็นอย่างต่ำนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการ work from home แต่ว่าต้องมีการมาเจอกันบ้างอย่างน้อยวีคละ2ครั้งนะครับแล้วก็จะมีการทำงานออนไลน์กันอีกวีคละ2ครั้งนะครับคนที่อยากสมัคร ต้องตอบคำถามมาเป็นวิดีโอเพราะฉะนั้นถ่ายตัวเองเลยตั้งกล้องแล้วก็ตอบคำถาม4คํคำถามนี้มาข้อ1แนะนำตัวเองเป็นภาษาไทยไม่เกิน1นาทีนะครับข้อ2 tell us about yourself in English for two minutes เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ให้พูด2นาทีอย่าพูดเรื่องซ้ำกับที่พูดเป็นภาษาไทยแล้วนะครับข้อ3ตอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับข้อนี้ if you can take any classes in the world What are three classes that you will take? ถ้าเกิดคุณสามารถจะ take class เรียนวิชาอะไรก็ได้ในโลกนี้สามวิชาคุณจะเรียนวิชาอะไรตอบภาษาอังกฤษนะครับข้อ4ต่ตอบภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน What are your five favorite words in English? Tell us their meaning and tell us why you like those words. คำนี้ดีของคุณห้าคำคือคำว่าอะไรบ้าง แต่ละคำมีความหมายยังไงและทำไมคุณถึงชอบคำนั้นๆน,น,นะครับรวมกัน4ข้อขอไม่เกิน10นาทีนะเพราะฉะนั้นแนบคลิปวิดีโอ10นาทีที่ตอบคำถาม4ข้อนี้มาทางอีเมล kndstudio.official@gmail.com อีกครั้งนะครับ kndstudio.official@gmail.com นะครับ แนบรูปแล้วก็ลิงก์โซเชียลมีเดียที่คุณใช้ประจํามาอย่างน้อยหนึ่งอย่างจะเป็นลิงก์ YouTube หรือว่า IG หรืออะไรก็ได้นะครับส่งมาหนึ่งอย่างแล้วก็แนบคลิป10นาทีอย่างที่บอกนะครับเดทไลน์คือ31มีนาคม2022ครับเดทไลน์31มีนาคมนะครับแล้วเจอกันสำหรับทุกๆคนที่อยากจะมาฝึกงานกับทีมคำีิดีในฐานะ Candy Intern Gen 7แล้วเจอกันนะครับ สาบสำนวนที่น่าสนใจในวันนี้มีหลายคำเลยครับ carelessly denigrate ก็แปลว่าการพูดจาพล่อยๆด่าคนนู้นคนนี้นะครับสบประมาทไปว่าไปด่าเขาแบบไม่ยังคิดไตรตรองนะครับ carelessly denigrate single-mindedly ก็แปลว่าใจจดจ่อไม่วอกแวกกับสิ่งอื่นเลยมุ่งมั่นแค่อย่างเดียวนั่นคือ single-mindedly Lurk ก็คือดอมดอมมองมองตะคุ่มตะคุ่มอยู่ไกลๆหรือว่าแฝงอยู่แอบแฝงซ่อนตัวอยู่นั่นคือ Lurk Abdicate ก็คือสละทิ้งหรือว่าทิ้งไป Abdicate abandon ideology คือการละทิ้งอุดมการ abandon ideology diligently การทำอะไรสักอย่างแบบขยันขันแข็งตั้งใจใส่ใจนะครับ diligentlyresentful คุณเคืองโกรธข้องขี้โกรธมีแต่ความโกรธในจิตใจนั่นคือ resentful deceitful ไม่ซื่อสัตย์หลอกลวงนะครับนั่นคือ deceitful arrogant การหยิ่งพยองจองห่องลำพองคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นนั่นคือ arrogant grateful ทราบซึง้งรู้จักขอบคุณ grateful และ in spite of คือทั้งทั้งที่ท in spite of และถ้าติดตามฟังคำดีดีพอดแคสต์มันตั้งแต่เอพิโซดแรกนะครับมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม6,481คำและสำนวนครับแังนั่นก็คือคำดีดีประจำวันนี้ครับติดตามรายการของเราได้ทาง Spotify Apple Podcast หรือทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์นะครับเจอคลิปของเราบน YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์หรือเข้ามาคอมเมนต์กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่อง Candy Studio YouTube Channel ด้วยนะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ต้องไปก่อนแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสับกันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening Ears for Your ears.